แล้วไปดูมาตรการเยียวยานะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาปรากฏว่ากลุ่มคนที่จะได้เนี่ยมากกว่าเดิมมากกว่าร้านอาหารและก่อสร้างเท่านั้นแต่ก่อนที่จะมีการเคาะออกมาช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าปรากฏว่ามีม็อบส้นสูงค่ะตบเท้าไปที่ทำเนียบค่ะไปบอกว่าขอเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติม็อบคนกลางคืนนะคะโดยมูลนิธิ Empower และตัวแทนพนักงานบริการในสถานบริการอาบอบนวดอาโกโก้บาร์คาราโอเกะและพนักงานบริการอิสระออนไลน์เขาไปแบบทำเชิงสัญลักษณ์นะคะมีรองเท้าส้นสูงไปวางเรียงเอาไว้พร้อมกับติดข้อความต่างๆนานาเพื่อเรียกร้องมีบิกินี่ด้วยค่ะครับเอาบิกินี่ไปแขวนที่รั้วทำเนียบท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะคะแขวนไว้ที่รั้วนี่ค่ะ อย่างนี้เลยค่ะเขาบอกว่าบิกินี่เป็นสัญลักษณ์ของพนักงานบริการคือต้องการ 5,000 บาทต่อเดือนจนกว่าสถานการณ์จะปกติและถ้ากลางเดือนหน้ายังไม่มีเรื่องการเยียวยาจะกลับมาอีกรอบคราวนี้บิกินี่จะมามากกว่าเดิมค่ะถ้าหากว่ากลางเดือนหน้า